สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลซีรีส์น้ำดีที่ง้างจนน้ำเดินแต่ไม่ฮุกสักทีเอ้ยน่าเสียดายจังคุณนั่นแหละทำไมยังไม่ใส่แว่นไปหาแว่นออปตัสมาใส่ซะออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายสายตาของคุณและเขาบอกว่ามันทำจากสเตนเลสสตีลเนื้อดีเกรดพรีเมียมเกรดเดียวกับเครื่องบินลบโม้ชิเป๋งเลยแต่ก็ลองงอมาแล้วก็ทนจริงนะครับล่าสุดเอาไปเป็นกันชนรถผมชนไม่เป็นไรเลยนะครับโอ้แข็งแรงทนทานมากและอย่าลืมครับโค้ดเวิร์มูฟวี่ลด100บาทครับเริ่มต้นผมจะบอกกับทุกคนก่อนนะครับผมทบทวนนะว่าความรู้สึกผมที่มีต่อ Sex Education นะครับซีรีส์ตัวนี้ผมรู้สึกอย่างไรก็คือผมชอบมากนะตอนที่ยังไม่ได้เริ่มดูหนอนหนังรีวิวช้ากว่าคนอื่นนะครับไม่ใช่ซีซั่น4นะหมายถึงตอนเริ่มเลยตั้งแต่ซีซั่นแรก1 2 3ผมมารีวิวทีเดียว3ซีซั่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนั่นเป็นเพราะว่าผม just ตัวซีรีส์ตัวนี้ไปก่อนเพราะโปรโมเขาเน้นคำว่า Sex Educationเยอะมากและหนักมากโอเคเพื่อการตลาดเพื่อแรงดึงดูดบางอย่างซึ่งมันก็ทำสำเร็จมันเป็นกระแสหนักมากตอนนั้นแต่มันทำให้ผมรู้สึกว่าซีรีส์ Sex Education นะครับมันดูเป็นซีรีส์วัยรุ่นฉาบฉวยนะตอนนั้นผมจัดหนังไปแบบนั้นพอได้ดูจริงๆก็มารู้ว่านี่มันซีรีส์รักโรแมนติกที่ดีอีกเรื่องนึงของ Netflix เลยนะตัวละครทุกตัวในซีรีส์ Sex Education มีเรื่องราวมีที่มาที่ไปมีจุดเริ่มต้นมีปมปัญหาของตนเองและมีจุดจบที่สวยงามมั่งไม่สวยงามมั่งตอนที่เราดู1 2 3จบปั๊บแล้วกระแสมันดีแล้วเราได้รู้ว่าซีซั่น4จะมาแน่กระแสแตกออกเป็น2ฝั่งเลยครับคนดูส่วนนึงก็บอกว่าจบที่ซีซั่น3ดีแล้วแบบนั้นดีแล้วมันเจ็บมันเหงามันเป็นสเต็ปหนังโรแมนติกดราม่าที่รู้สึกขมขื่นเจ็บช้ำปวดใจเหงาเรารู้สึกแบบติดนะซีรีส์จบปั๊บซีซั่น3จบปั๊บภาพมันติดเรื่องราวมันติดอยู่ในหัวความรักของโอทิสกับเมฟที่ในที่สุดก็มาลงเอยกันสักทีแต่ไอ้เหี้ยความรักกับความฝันเด็กอายุเพียง10กว่าเท่านั้นเองนะครับก็ต้องเลือกความฝันก่อนความรักของโอติสกับเมฟมันน่าเศร้าตรงที่เรามาเจอกันเร็วไปเราน่าจะมาเจอกันในวันที่เราเป็นผู้ใหญ่กว่านี้เราน่าจะมาเจอกันในวันที่เรายืนด้วยตัวเองได้มากกว่านี้เราน่าจะมาเจอกันในช่วงเวลาที่ช้ากว่านี้หน่อยผมก็ชอบตอนจบซีซั่น3ผมชอบแต่คนอีกฝั่งนึงเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่แฮปปี้เอนดิ้งเลยต่ออีกหน่อยนะจะได้จบแฮปปี้เอนดิ้งมันจะได้เคลียร์พวกเราจะได้สมหวังไม่ค้างเติ่งส่วนตัวผมอะเป็นคนชอบจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งด้วยพูดงี้ก่อนนะส่วนตัวผมเป็นคนชอบจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นหรือหนังเรื่องนั้นจะจบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ตามนี่ไม่ใช่จุดที่สำคัญที่สุดส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินใจว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะจบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวระหว่างทาง Sex Education เล่าความสัมพันธ์ของตัวละครหลักเนาะผมจะให้คำว่าตัวละครหลักเพราะเขาเหมือนพระเอกนางเอกของเรื่องนั่นก็คือโอติสกับเมฟซีรีส์เขาเล่ามาดีมาก Sex Education มีดีหนึ่งอย่างที่ซีซั่น4นี้ก็มีดีก็คือการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทางนะโมเมนต์ระหว่างทางอารมณ์ระหว่างทางผมรู้สึกแบบเศร้าเหงาไอ้เหี้ยแม่งทุกครั้งเลยเว้ยเหี้ยตอนผมดู Sex Education ฝนจะตกแม่งอันนี้แบบเหี้ยแม่งโชคชะตาแม่งแบบ
ปั้นบรรยากาศให้ผมดูSex Educationแบบโอ้โหแม่งอินชิบหายอันนี้เป็นเหมือนจังหวะของผมนะดูSex Educationทีไรแม่งฝนตกทุกทีแล้วมันจะเหงาแล้วมันจะแบบอ้างว้างมันจะหม่นในใจคุณเคยดูรู้สึกกันป่ะเออเหมือนอารมณ์แบบอกหักเบาๆเอ้ยผมชอบความรู้สึกนี้เว้ยผมชอบให้ตัวเองติดอยู่ในความรู้สึกเนี้ยแล้วปิดประตูอยู่ในห้องคนเดียวกับหนังเรื่องนั้นที่มันทำให้ผมแบบอินรู้ความรู้สึกแบบนั้นได้อะไรเงี้ยSex Educationเล่าโมเมนต์ตรงนั้นระหว่างทางดีก่อนหน้านี้ซีซั่น1 2 3เขาก็ง้างความสัมพันธ์เรื่องออทิสเมฟมาสวนกันรักจะรักกันก็สวนกันจะรักกันสวนกันสวนกันเป็นคู่รักที่พอจะรักปั๊บสวนพอจะรักปั๊บสวนสวนกันไปสวนกันมาสุดท้ายต้องแยกทางไปทำตามฝันของตัวเองโอเคมันมีจบแบบนั้นไปแล้วรอบหนึ่งพอเขาประกาศว่า Sex Education จะมีซีซั่น4และซีซั่น4จะเป็นไฟแนลซีซั่นนั่นหมายความว่ามันต้องเป็นอะไรที่น่าจดจำมันน่าจะต้องเป็นอะไรที่เฮ้ยปิดสรุปส่งคู่รักคู่นี้และให้ไปถึงปลายทางบางอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรไม่ซ้ำแบบเดิมกับซีซั่น3ไหมคือซีซั่น4สุดท้ายจบปั๊บทั้งคู่แม่งเอ้ยสมหวังเว้ยสมหวังเลยนะเออมีอะไรกันคือตัดสินใจคบเป็นแฟนเลยนี่คือแฟนเลยคนรักเมฟก็กล้าเรียกโอติสว่าคนรักโอติสก็กล้าเรียกเมฟว่าคนรักแต่สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปทำตามฝันจบเหมือนเดิมในซีซั่น3มันเหมือนกับว่า Sex Education นะครับเล่ามาดีแล้วแล้วทางบางอย่างเพื่อให้จบแบบเดิมความรู้สึกผมคือเพื่อผมชอบครับชอบจบดราม่าชอบจบเศร้าแต่อย่างที่บอกไงมันต้องดูด้วยว่าก่อนหน้านี้มันเล่าอะไรมาเหมือนคนเขียนบทเขารู้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าจบแบบเนี้ยมันควรจะต้องมีช่วงจังหวะที่สมหวังบ้างไม่งั้นคู่รักคู่นี้มันจะเป็นคู่รักอีกคู่นึงที่ไอ้เหี้ยเป็นตัวแทนแห่งวิบากกรรมของความไม่สมหวังอ่ะเหมือนเปิดไพ่ก็คือโอดคู่รักโอทิสเมฟก็คือเป็นไพ่ดวงไม่ดีอ่ะไม่สมหวังโดยสิ้นเชิงอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะสำหรับผมอ่ะ Sex Education Season 4เขาเหมือนไม่รู้ใจคนดูอ่ะทั้งที่คนดูตะโกนลงโซเชียลเปล่าๆๆอ่ะว่าแบบไอ้เหี้ยพวกเรารักคู่นี้ขนาดไหนโอเคในมุมนึงมันก็จะมองได้ว่าคู่แมวกับโอทิสเนี่ยจริงๆอ่ะเขายังเด็กมากซึ่งจริงๆนักแสดงอ่ะอายุเกินตัวละครแล้วในซีซั่น4นะนักแสดงอายุเกินตัวละครไปพอสมควรแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าในมุมนึงมันก็จะสะท้อนว่าเฮ้ยช่วงอายุเท่านี้มันยังต้องเจออีกเยอะมันเหมือนเป็นพูดว่ารักแรกก็ไม่ได้อ่ะนะแต่แบบมันเหมือนเป็นรักที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของทั้งคู่คือทุกคนน่าจะมีรักแบบเนี้ยที่เป็นรักที่เราเคยรักใครสักคนหนึ่งแล้วสุดท้ายมันจากกันเพียงเพราะว่าเรามาเจอกันเร็วไปจริงๆคำนี้เศร้านะเออได้ยินแล้วเศร้าได้ยินแล้วก็เจ็บนะครับคือด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุผลนานาประการของแต่ละคู่ถูกไหมครับมันทำให้โอเคเราจำเป็นจะต้องแยกกันเดินคนละทางด้วยความที่อายุยังน้อยเราจะเจอทางแยกเยอะเพราะฉะนั้นคู่ที่คบกันตั้งแต่เด็กๆจนคบแล้วแต่งงานได้เลยเนี่ยระหว่างทางมันจะมีคนหนึ่งที่เสียสละเพื่ออีกคนหนึ่งเสมอไม่มีคู่ไหนบนโลกใบนี้นะครับที่เป็นคู่รักกันตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยทำงานจนถึงแต่งงานโดยที่ไม่มีใครเสียสละให้ใครเลยน้อยมากแล้วกันนะครับน้อยมากแล้วกันเพราะว่าโชคชะตาชีวิตคนเราอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเปอร์เซ็นต์ 0.001 ที่ว่าเกิดขึ้นยากเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้กับโชคชะตาชีวิตมนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจได้ในมุมนี้เข้าใจได้ว่าแบบเฮ้ยเฮียมันก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่น่าอบอุ่นผมชอบและผมเชียร์และผมรักคู่นี้มากแต่ถ้าคุณจบแบบเนี้ยในซีซั่น4สำหรับผมไม่โอเคเหมือนผู้กำกับพยายามเนอะพยายามมากเลยให้มันจบไม่แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะทั้งที่เรื่องราวปูมาทั้งหมดไอ้ที่มันเหมือนปูมาเพื่อให้จบซีซั่น4มันไฟนอลประกาศแล้วไงว่าไฟนอลซีซั่นเรารู้สึกได้เลยว่าแม่งต้องมีแฮปปี้เอนดิ้งแน่เพราะถ้าจะจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งอีกอ่ะซีซั่น3พอแล้วสวยกว่าเยอะจังหวะดีกว่าเยอะจูบท่ามกลางสายฝนโรแมนติกมาก
สุดท้ายตัวเมฟแม่งได้เหมือนได้โอกาสไปต่อฝันของตัวเองในภาคนี้มันเหมือนกับว่าเมฟมีเหตุให้จะต้องกลับมาเพราะแม่ตายกลับมางานศพแม่มีดราม่าเรื่องความสัมพันธ์พี่ชายได้พูดความในใจกันสุดท้ายเมฟโอทิสได้รักกันผมไม่ซื้อมากสุดก็คือเมฟตัดสินใจที่อยู่ที่นี่แล้วตัดสินใจแล้วเราได้เห็นภาพครอบครัวซึ่งตัวซีรีส์ตั้งใจมากเมฟอยู่กับแม่ของโอทิสทำกับข้าวเป็นภาพที่อบอุ่นมากโอทิสกลับมาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าแบบเฮ้ยเมฟกับแม่ของตัวเองที่เหมือนจะเข้ากันไม่ได้เข้ากันได้เฉยเป็นภาพที่อบอุ่นมากชวนฝันสุดๆเชื่อไหมมีอีก100 ล้านวิธีเลยที่ให้จบซีรีส์นี้ได้แบบสวยงามกว่านี้แต่ Sex Education เลือกจะจบซีซั่น4เหมือนซีซั่น3จบเหมือนเดิมถ้าจะจบเหมือนเดิมถางเล่าทำไมสาเหตุที่ผมบอกไม่ซื้อก็คือเนี่ยโอทิสกลับมาปั๊บเมฟตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่นี่ทิ้งความฝันแล้วมันดูแบบไม่ใช่ชั้นมันดูกดเรื่องราวแบบเขาเล่าแบบพยายามมากอ่ะพยายามกดเมฟทุกอย่างกดๆๆคือก่อนที่จะมาคุยกับแม่โอทิสอ่ะทุกอย่างกดหมดทุกอย่างถีบเมฟออกหมดเหมือนคนเขียนบทพยายามดิ้นเฮือกสุดท้ายอ่ะถีบยังไงก็ได้ให้เมฟกลับบ้านก่อนถีบเขียนก็ไม่ดีเขียนนี่ก็ไม่ดีถีบมาเจอแม่โอทิสพูดทีเดียวคิดได้โอเคแม่โอทิสเป็นนักบำบัดหรืออะไรก็ตามแต่แบบมันไม่ใช่วิธีนี้แล้วโอทิสพอเปิดปั๊บก็มามีความสัมพันธ์กับโอทิสนะแล้วก็ได้ตัดสินใจเป็นแฟนกันแค่คืนเดียวไม่ทันได้บอกเลิกด้วยแต่ตัดสินใจเป็นแฟนกันแค่คืนเดียวคุณต้องการแบบนี้จริงเหรอให้เมฟกับโอทิสเป็นคู่รักที่แบบไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนมึงไม่มีทางรักกันได้หลายๆคนอาจจะอินแต่ผมมีความรู้สึกว่าจุดแลนดิ้งของตัวละครเมฟอะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วคุณดูนะหลังจากที่แม่โอทิสปลดล็อกปั๊บกลับไปปุ๊บทุกอย่างเปิดรับหมดแบบมาเลยซีรีส์ตัวนี้ต้องจบแบบมึงอยู่นี่แล้วมึงกับโอทิสต้องไม่ได้รักกันมาเลยกลับไปปั๊บไอ้เพื่อนที่เขียนหนังสือเก่งๆที่เหี้ยอะไรนั่นน่ะก็ไม่เขียนแล้วฉันเบื่อแล้วฉันเบื่อไอ้สัตว์เอางี้เลยผมสะบดว่าไอ้เหี้ยดังมากอะว่าแบบเฮ้ย1 2 3ฟอร์มมาดีมากอะทำไมซีซั่น4แบบเป๋เลยอะงงอะเขาพยายามสร้างความรู้สึกแบบโรแมนติกแบบรักที่อยู่ห่างไกลกันเมฟนั่งใส่ชุดของโอทิสนอนใส่ชุดของโอทิสประหนึ่งว่าแบบยังไงฉันก็จะรักมีจดหมายฉบับสุดท้ายไอ้เชี่ยเสียดายจดหมายฉบับสุดท้ายเนี่ยโรแมนติกมากนะแต่เสียดายว่าถ้าเขาจะจบแบบเนี้ยมันควรเป็นจุดจบที่แบบเขาควรมาร์กไว้แต่แรกอะอันนี้คือรู้เลยว่าเขาน่าจะไม่ได้คิดว่าจะมีซีซั่น4ซีซั่น4เนี่ยน่าจะงอกมาทีหลังตอนกระแสดีนั่นแหละมันเลยเหมือนเป็นจุดจบที่ยัดเยียดหน่อยมันคือโมเมนต์เดิมเลยเมฟนั่งอยู่กระจกเปลี่ยนจากกระจกรถเป็นกระจกหอพักแค่นั้นแหละเพิ่มชุดของโอทิสมาสมหวังแล้วได้ทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าความฝันเมฟเหมือนเป็นตัวละครที่ไปอยู่อเมริกาช่วงแรกก็ถูกถีบกลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านก็ถูกถีบกลับไปเหมือนเป็นตัวละครที่คนเขียนบทเล่นสนุกกับการจับตัวละครนี้โยนไปโยนมาไอ้ระหว่างทางอะครับชะตากรรมของเมฟเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรนะโรแมนติกด้วยซ้ำที่ซีนเมฟกับโอทิสเขาเดินกลับไปที่โรงเรียนเก่าเขาแล้วเขาก็ไปปั๊บไปนอนที่สระน้ำไปที่สระน้ำเดิมนะครับแล้วจะมีอะไรกันโอทิสก็ยังปิดอยู่อะไรเงี้ยโอทิสก็อยู่ดีๆก็ไออาการหวาดกลัวตรงนั้นก็ยังไม่หายกับรูบี้หายแต่กับเมฟไม่หายโอเคเหมือนเขาพยายามหยอดอยู่เล็กๆกันนะว่าโมเมนต์ของโอทิสตอนอยู่กับรูบี้มันมีบางอย่างที่ทำให้ทั้งคู่มีเคมีบางอย่างที่เหมาะกับการเป็นคู่กันทั้งคู่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คลิกกันอยู่ทั้งคู่มีอะไรบางอย่างที่คลิกกันอยู่โอทิสกับเมฟในเรื่องนี้มันเลยเหมือนกับคู่รักคู่หนึ่งที่เกิดมาเพื่อรักกันน่ะแต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันคือสำหรับผมนะโอทิสกับรูบี้เกิดมาเพื่อเป็นคู่กันส่วนเมฟกับโอทิสเนี่ยเกิดมาเพื่อรักกันแต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคู่กันทางพุ่มกับเขาต้องการจะมาเวนี้แหละซึ่งถ้าจะมาเวนี้ซีซั่น4เล่าแค่นี้
ไม่พอซีซั่น3ผมยังรู้สึกว่าคืนนั้นที่เมฟกับโอทิสยืนกันหน้าบ้านแล้วบอกลาไปคืนนั้นเลยโอ้โหมันฉุกระหุกมากทั้งคู่เจอเหตุการณ์มากมายมันเป็นจังหวะที่ดูดีและพอดีกว่านี้สำหรับผมซีซั่น4มันเหมือนมันมีปลายทางไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยจบเหมือนเดิมนี่แหละคือทั้งคู่เหมือนเกิดมารักกันแต่ไม่ได้เกิดเป็นคู่กันเขาคงมาร์กอย่างนั้นไว้แล้วแต่พอมันจะต้องมีซีซั่น4เพิ่มอ่ะมันก็เลยเหมือนถอยเอาตอนจบเดิมอ่ะที่มีอ่ะก๊อปปี้แล้ววางใหม่แล้วทางตรงกลางซีรีส์ตัวเนี้ยมันเลยเหมือนเป็นคอขวดอยู่ตรงช่วงจบซีซั่น3อ่ะที่เฮ้ยแลนดิ้งสวยแล้วนะแล้วโดนทางเพื่อจบแบบเดิมอีกรอบนึงสำหรับผมนะ Sex Education Season 4จึงเป็นซีซั่นที่ต้องดูต้องดูเพราะถ้าคุณดู1 2 3มาแล้วยังไงคุณก็ต้องดูดูให้มันจบเพราะเราผูกพันกับตัวละครพวกนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นนะเรื่องบทเรื่องในซีซั่น4สำหรับผมคือสู้3ซีซั่นที่ผ่านมาไม่ได้นะครับเรื่องการแสดงไม่ติดเลยเรื่องการแสดงดีนะครับยังคงมาตรฐานที่ดีทุกตัวละครและทุกคนการแสดงโอเคหมดนะครับจังหวะการตัดต่อ position สำหรับผม segregation ก็คือตัดตามมาตรฐานนะครับเป็นงานตัดตามใบสั่งนะครับ segregation ก็ประมาณนี้จังหวะประมาณนี้ก็ตัดแบบนี้นะครับในซีซั่น4มันจะมีความแฟนตาซีอยู่ด้วยตรงที่ตัวละครอีริกนะครับมีการหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเขาจะมีภาพที่เป็นแฟนตาซีขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในซีซั่น4สำหรับผมเนี่ยมันก็จะมีจังหวะตรงนี้แหละที่รู้สึกว่าหวือหวากว่าที่ผ่านมาหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้น Sex Education ในซีซั่น4นี้นะสำหรับผมคะแนนมันลดลงเฉพาะซีซั่น4ผมจะให้อยู่ประมาณที่ 6.5 คะแนนแถวๆนั้นแต่ภาพรวมผมก็ยังกล้าการันตีว่านี่คือซีรีส์โรแมนติกดราม่าอีก1เซตที่ดีโคตรผมชอบโคตรรักโคตรแล้วสำหรับผมเนี่ย Sex Education จริงๆมีแค่3ซีซั่นเท่านั้นซีซั่น4สำหรับผมมันคือโบนัสแทร็กที่จริงๆมันจะไม่ได้อยู่ในอัลบั้มนี้หรอกไม่ได้เป็นมาสเตอร์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่เป็นโบนัสแทร็กให้ใครที่ดูทันใครที่ชอบใครที่เป็นแฟนก็มันก็จะต้องฟังถูกไหมโบนัสแทร็กเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะคะแนนโดยรวมที่จะให้ Sex Education นะครับจะอยู่ที่ 8.5 คะแนนครับสำหรับผมนะ Sex Education Season 4มันน่าจะมีวิธีการจบที่น่าจดจำมากกว่านี้ไฟนอลนะก็ลองดูครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยเขาปล่อยนี่เขาปล่อยทีเดียวนะครับรวดเลย8ตอนเนาะกระแสมันซามันเบาๆไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรทุกคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นๆอยู่เนาะอีกอย่างนึงตอน Sex Education Season 4มาเนี่ยมันชนด้วยชนกับทางของ Disney ก็คือ Movingนะครับ moving ก็จบพอดีอะไรเงี้ยทุกคนก็ไปโฟกัส moving หลายคนก็ลืมนะครับก็ลองดูครับ Sex Education Season 4ก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ตัดสินใจอยากได้แว่นกองแสงนะครับก็ลองดูแว่นนะครับ Optus นะจริงๆเป็นแว่นกองแสงที่ไม่อยากแนะนำหรอกนะครับไม่อยากแนะนำหรอกแต่ลองเข้าไปที่ศูนย์เขา ลองเข้าไปที่ศูนย์เขาก็ได้ไปวัดสายตรงสายตาไปอะไรเงี้ยถ้าไม่วัดสายตาไปอ่อยพี่ๆที่นั่งวัดสายตาให้คุณก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะชาวนอนหนังนะครับโค้ดเวิร์ลมูฟวี่ลด100บาทครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ